ข้อนี้พี่แนะนำว่าน้องหาดีด็อกทำแบบนี้ง่ายกว่า AN เท่ากับ A1 บวก A-1 คูณ D เนี่ยไปต่อครับไปต่ออย่างไวนะข้อที่6ครับข้อที่6พจน์ที่31ของลำดับเลขคณิตขีดเส้นใต้ฮะโอ้โหขีดเส้นใต้เห็นคำนี้เนี่ยแบบต้องยิ้มเลยพจน์ที่31ของลำดับเลขคณิตนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ทุกคนเริ่มครับเขาถามพจน์ที่31น้องก็ต้องหาพจน์ AN ให้ได้ก่อนใช่ไหมทุกคนเริ่มครับ AN เท่ากับเริ่มโอ้โหแล้ว D doc มันจะเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วมันจะยังไงเนี่ยอาจารย์ D doc เนี่ยข้อนี้พี่แนะนำว่าน้องหา D doc ทำแบบนี้ง่ายกว่า AN เท่ากับ A1 บวก A ลบ1คูณ D เนี่ยง่ายกว่าเยอะนะ D doc เนี่ยก็เอาพจน์ก่อนหน้าของมันลบพจน์ขวาลบซ้ายนะ D doc ก็คือลบเศษ1ส่วน30ลบกับลบเศษ1ส่วน20เขียนเต็มๆก่อนมันก็จะได้แบบนี้ลบ1ส่วน30บวกด้วย1ส่วน20หาดีด็อกนะขวาลบซ้ายนะขวาลบซ้ายขวาตั้งลบซ้ายขวาตั้งลบซ้ายนะก็ต้องเอาตัวนี้ตั้งนะครับนี่ตั้งลบซ้ายคือตัวนี้นะครับลบกันเลยนะขุนไขว้เลยนะไม่ต้องขุนไขว้ก็ได้อันนี้เป็นคอนอเป็น60นะเพราะนั้นเอา2คูณก็เป็นลบ2บวกด้วยตัวนี้เอา3คูณก็เป็น3ส่วนด้วย60นะครับส่วนเป็น60ลบ2บวก3เป็น1นะเพราะนั้นดีด็อกเป็น1ส่วน60ครับดีด็อกเป็น1ส่วน60นะพี่เขาจะลบนะ1ส่วน60ดีด็อกนะครับ1ส่วน60เพราะนั้นตรงนี้เป็น1ส่วน60 1ส่วน60 n แปะ n ไว้เลยนะทุกคนบอกแล้วยังไงต่ออาจารย์อ้าวทุกคนยังไวเลย1ส่วน60 n ต้องบวกเท่าไหร่หรือลบเท่าไหร่ไม่รู้บวกลบเท่าไหร่ทุกคนบอกแล้วมันจะยังไงอาจารย์แล้วมันจะลบเลขยังไงแล้วหนูแทน n เป็น1บางคนบอกหนูแทน n เป็น1ตามที่อาจารย์บอกเนี่ยแทน n เป็น1ก็จะได้1ส่วน60แต่พจน์ที่1มันเป็นลบเศษ1ส่วน20โอ้โหตัวส่วนไม่เท่ากันปวดหัวเลยบางคนบอกน้องครับแล้วน้องจะแทน n เป็น1ทำไมล่ะวันน้องที่น้องสอบน้องต้องดูแล้วต้องมีเซนแล้วน้องแทน n เป็น1มันก็ส่วนเป็น60ตรงนี้ส่วนมัน20เราก็ไปเลือกพจน์ที่ส่วนมันเป็น60สิครับทำไมน้องไม่เลือกพจน์นี้ล่ะถ้าน้องจะเลือกพจน์นี้น้องต้องแทน n เป็นเท่าไหร่น้องต้องแทน n เป็น3อันนี้คิดในใจนะพี่ให้น้องคิดในใจน้องต้องแทน n เป็น3ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นถ้าน้องแทน n เป็น3ตรงนี้ได้3ส่วน60แต่เราต้องการเป็นลบ1ส่วน60เพราะนั้นข้างบนต้องเป็นลบ1ตรงนี้ต้องเป็นลบ4ส่วน60หันมาเพราะนั้นต้องเพิ่มตรงนี้เป็นลบ4ส่วน60นึกภาพออกมั้ยเนี่ยน้องๆพี่ทุกคนมันต้องหัดแทนนะหัดเถอะอย่างข้อนี้เป็นเศษส่วนเฮ้ยจะแทนเลขเป็นอะไรดีวะเนี่ยฮะพี่ก็แทนเลขเป็น3แทนเลขเป็น3เข้าไปตรงมันต้องได้เป็นลบ1ส่วน60พี่ก็ต้องลบ4เพื่อให้เป็นลบ1ส่วน60เห็นไหมที่พี่หยุดตรงเนี้ยพี่อยากให้น้องคิดนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเราใช้สูตรลัดที่พี่บอกแล้วเนี่ยมันจะแทน n เป็นอะไรดีอย่างข้อนี้เศษส่วนมันไม่ตรงไปตรงมาไหมแล้วก็ต้องเลือกแทนดีๆนะครับนะถามว่าแทนเลขอื่นได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่ามันเห็นชัดๆว่า3มันง่ายอ่ะเนาะทุกคนเราจะได้ AN แบบนี้มานะครับต่อไปโจทย์ถามรายเรื่องของโจทย์แล้วโจทย์ถามพจน์ที่31ครับพจน์ที่31ก็จะเท่ากับแทน N เป็น31เข้าไปนะครับก็จะเป็น31ส่วน60ลบด้วย4ส่วน60นะฮะก็เป็นเท่าไหร่31ลบ4ก็จะเป็น27นะฮะ27ส่วน60ตัดทอนแม่3แม่3นะแม่3 3927 326ก็เป็น9ส่วน20ฮะตอบช้อยข้อที่3ครับผมครบเลยน้องเห็นมั้ยมันมีความหลากหลายในการใช้สูตรลัดใช่มั้ยสูตรลัดทุกคนรู้เหมือนกันแต่ตอนที่ประยุกต์ใช้อ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับนะก็อยากให้น้องลองไปพัฒนานะครับนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับหลายคนก็ทำได้โดยแบบของตัวเองนะฮะแต่พี่แนะนำแบบนี้นะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปต่อไปต่อไปอย่างไหวข้อที่7ครับ
ข้อที่7กำหนดให้ A1 A2 A3 เป็นลำดับเลขาคณิตพิจารณาลำดับ3ลำดับต่อไปนี้กไก่เป็นแบบนี้ขอไข่เป็นแบบนี้คอควายเป็นแบบนี้เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องช้อยมีเป็นทั้ง3มีลำดับ1ไม่เป็นมี2ลำดับไม่เป็นทั้ง3ลำดับไม่เป็นลำดับเลขาคณิตทุกคนครับถ้าน้องไปนั่งพิสูจน์อยู่ในตายเลยนะทุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้เขากำหนดมาแล้วว่าไอ้ลำดับนี้เป็นเลขาเพราะนั้นน้องก็สมมุติเลขามาสักชุดหนึ่งสิมันจะได้ง่ายบางคนยังไงนะไม่ต้องพิสูจน์นะไม่ต้องพิสูจน์สมมุติเลขามาสักชุดหนึ่งนะฮะก็เป็น2 4 8เนี่ยอะไรก็ว่าไป2 4 8แทนไปเลยนะครับแล้วเราก็รู้เลยว่าพจน์ที่1คือ2พจน์ที่2คือ4พจน์ที่3คือ8นะฮะเราก็เริ่มพิสูจน์เลยพิสูจน์แบบบ้านๆเลยนะฮะกอไก่ A1 บวก A3 อ่ะ A1 ได้2 A3 เป็น8 A1 บวก A3 เป็น10ครับใช่ไหม A2 บวก A4 เอ้า A4 ไม่มีอ่ะเราก็ต้องดูแล้วเฮ้ยเราต้องใช้ A4 เราต้องใช้ A5 อ้าวสร้างเลยนะทุกคนสร้างเลย A3 คือ8แล้ว A4 ก็ต้องเป็น16 A5 ก็เป็น32นี่แล้วเราก็แทนเข้าไปนะอ่ะเริ่มได้4แล้วนะ A2 บวก A4 A2 บวก A4 4บวก16เป็นเท่าไหร่ฮะ4บวก16เป็น20ครับ A3 บวก A5 A3 บวก A5 8บวก32เป็น40นี่ทุกคนดูแค่นี้10 20 40เป็นปะเป็นไหมครับบางคนเป็นอะไรอ่ะเขาถามว่าอะไรล่ะบางคนเป็นอะไรล่ะก็เขาถามว่าดูช้อยดีนะดูช้อยเนี่ยลำดับทั้ง3เป็นลำดับเลขาไหมอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นเราก็ดูว่าเป็นเลขาไหม10 20 40เป็นไหมครับ10 20 40เป็นนะโดยการคูณ2ไงฮะคูณ2คูณ2เพราะนั้นตัวเนี้ยเป็นลำดับเลขาเป็นเห็นไหมเพราะนั้นโจทย์เนี่ยถามเป็นตัวแปรเนี่ยบางครั้งเนี่ยโอ้โหไปนั่งพิสูจน์เนี่ยแย่เลยถ้าไปนั่งพิสูจน์นะฮะแต่เราไม่จำเป็นใช่ไหมต้องไปนั่งพิสูจน์เราสามารถแทนตัวเลขเข้าไปได้เลยนะครับต่อไปขอไข่ครับ A1 คูณ A2 อ่ะ A1 คูณ A2 A1 คูณ A2 อ่ะ2คูณ4เป็น8เป็น8A2 คูณ A3 8 4 32 32 A2 คูณ A3 A3 คูณ A4 A3 คูณ A4 เท่าไหร่เนี่ย8 6 48แต่8ทด4 8 1 8ทด4เป็น128อ่ะ128นะแค่แทนตัวเลขเข้าไปนะครับเริ่ม8 32 128เลขาป่ะ8ไป32คูณ4ฮะแล้ว32ไป128ก็คูณ4เหมือนกันลองไปคูณดูเพราะนั้นมันคูณด้วยเลขที่เท่ากันแสดงว่ามันก็เป็นเลขาตัวมันก็เป็นเลขาเป็นนะต่อไปข้อควาย1ส่วน A1 1ส่วน A2 1ส่วน A3 อ่ะเขียนตรงไหนดีพี่เขียนข้างๆนี้นะ A1 คือ2ก็เป็น1ส่วน2 A2 ก็เป็น1ส่วน4 1ส่วน4 A3 ก็เป็น1ส่วน8อันนี้หลักการง่ายๆเลยครับเดิมมันเป็นเลขาใช่ไหมพอมันกลับเศษส่วนมันก็ต้องเป็นเลขาเหมือนกันครับนะเพราะนั้น1ส่วน4ไอ้1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน8เนี่ยเป็นนะเพราะนั้นข้อควายก็เป็นเลขานะครับนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือกอขอคอเป็นทั้งหมดเลยข้อนี้ตอบว่าทั้ง3ข้อเป็นเลขาครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับผมเพราะนั้นเราไปเจอโจทย์ที่ลักษณะแบบนี้พี่ย้ำคำว่าลักษณะแบบนี้นะครับว่ามันโจทย์มีหลายลักษณะนะเราต้องมองแล้วต้องเฉียบขาดนะครับการแทนค่าพวกนี้นะถ้าไปเจอเป็นตัวแปรเนี่ยแทนค่าเลยมันจะง่ายกว่านะครับไปนั่งพิสูจน์อยู่ช้านะต่อไปครับข้อที่8ครับลำดับเลขาในข้อใดต่อไปนี้เป็นมีอัตราส่วนร่วมอยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.5 ทุกคนครับอันนี้คือช่วงนะไม่ใช่คู่อันดับนะน้องดูดีๆว่าไอ้แบบเนี้ยมันอยู่ในบริบทไหนนะครับมันมีหลายบริบทนะถ้าอยู่ในเรื่องช่วงก็จะเป็นอะไรครับช่วงเปิด 0.3 ถึง 0.5 เป็นวงกลมโปร่งด้วยนะถ้าไปอยู่ในเรื่องกราฟมันคือคู่อันดับนะฮะถ้าไปอยู่ในเรื่องทฤษฎีจำนวนมันคือหอลมอเห็นไหมมันมีหลายอย่างนะครับน้องต้องดูดีๆนะครับไม่ใช่ไปดูไอ้คู่อันดับมันเกี่ยวอะไรคู่อันดับไม่ใช่นะช่วงนะครับ
เอาไหมประเด็นต่อมาครับเขาพูดถึงลำดับเลขาและพูดถึงอัตราส่วนร่วมนะครับหมายความว่าน้องต้องหาอัตราส่วนร่วมให้ได้นะหาอัตราส่วนร่วมให้ได้แล้วว่าข้อไหนอัตราส่วนร่วมค่าของมันเนี่ยอยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.5 นะครับนะนะครับอัตราส่วนร่วมหายังไงนะถ้าเป็นลำดับเลขขวาตั้งลบซ้ายถ้าเป็นอัตราส่วนร่วมขวาตั้งหารซ้ายขวาตั้งหารซ้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ1ช้อยข้อ1เอาทีละคู่คู่นี้อ่ะคู่นี้คู่นี้คู่นี้ขวาตั้งหารซ้ายก็เป็น5ส่วน4หารด้วย3ส่วนมากพี่ตั้งหารแบบเนี้ยนะขวาตั้งหารซ้ายนะแล้วพี่ก็กลับเศษเป็นส่วนเลย5ส่วน4คูณ1ส่วน3มันก็ได้เป็น5ส่วนด้วย12 5ส่วน12นะครับนะคิดเลขดิฮะที่เหลือคิดเลขดิฮะคำถามคือมันถึงไหมถึงอะไรมันถึง 0.5 ไหมไม่ถึงถ้ามันถึง 0.5 จริงเนี่ยมันต้องเป็น6ส่วน12ใช่ป่ะมันคือ1ส่วน2นะแต่อันนี้มันแค่เท่าไหร่ครับอันนี้มันแค่5ส่วนด้วย12แสดงว่าอันเนี้ยไม่ถึง 0.5 แสดงว่ามันก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับอยู่ในช่วงต่ำกว่า 0.5 หน่อยนึงนะฮะคำตอบข้อนี้ก็คือช้อยข้อที่1นั่นแหละครับอยู่ในช่วงนั้นหรือถ้าใครไม่ทันน้องเอา5ตั้งหารด้วย12หารยาวงี้เลยนะครับใส่จุดเติม0ใช่มั้ย12 4 48เองอ่ะใช่มั้ยมันแค่ 0.4 กว่าๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องคิดเยอะฮะตอบช้อยข้อ1ได้เลยฝนฟับเลยจบครับโอเคมั้ยฮะพี่เสริมให้นิดนึงนะครับทุกคนเงยหน้านิดเดียวเงยหน้านิดนึงนะถ้าเขาตัดคำนี้ออกนะฟังดีๆนะครับฟังดีๆช้อยเหมือนเดิมนะตัดคำนี้ออกนะเขียนว่าลำดับในข้อใดต่อไปนี้มีอัตราส่วนร่วมอยู่ในช่วงนี้หมายความว่าอะไรครับสิ่งที่น้องต้องทำน้องต้องทำแล้วต้องทำเดี๋ยวพี่เรียบเรียงความคิดก่อนนะพูดไงดีน้องจะต้องเช็คก่อนว่าไอ้ช้อยที่น้องทำเนี่ย4ช้อยเนี่ยมันเป็นลำดับเลขาคณิตก่อนหรือเปล่านะฮะไม่ใช่อ่ะมาทำแบบพี่เลยนะครับนะถ้าเขาตัดคำพูดคำว่าเลขาคณิตออกนะฮะน้องต้องไปเช็คก่อนว่าช้อยข้อ1เนี่ยตัวเดิมของมันน่ะมันเป็นเลขาหรือเปล่านะฮะการจะเป็นเลขาหรือไม่เป็นเลขาน้องจะต้องเช็คก่อนว่าเอาขวาตั้งลบซ้าย5ส่วน4ตั้งโทษขวาตั้งหารซ้ายต้องมีค่าเท่ากับอีกคู่หนึ่ง25ส่วนด้วย48หารซ้ายก็คือ5ส่วน4น้องต้องดูว่ามันเท่ากันก่อนหรือเปล่าต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเช็คว่าอัตราส่วนร่วมเนี่ยมันมีค่าอยู่ช่วงนี้ไหมเพราะถ้าเขาเอาคำพูดตรงนี้ออกฟังดีๆนะครับถ้าเขาเอาคำพูดตรงนี้ออกเดี๋ยวหมายความว่าช้อยสี่ช้อยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลำดับเลขาก็ได้ใช่ไหมเขาอาจจะเอาตัวเลขอื่นมาหลอกแต่พอคำนวณแล้วมันก็อยู่ในช่วงนี้เหมือนกันซึ่งเดิมมันก็ยังไม่ใช่ลำดับเลขาใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าเป็นเลขาหรือไม่ก่อนนะครับนะอันนี้ฝากน้องๆทุกคนไว้ก่อนนะครับนะเผื่อเขายัดไส้ข้อสอบมานะครับระวังให้ดีนะฮะต่อไปต่อข้อนี้ตอบอะไรแล้วตอบข้อหนึ่งแล้วนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ